สวัสดีครับลำเพิ่นวงศกรครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับลำเพิ่นก็ได้ทราบข่าวว่าพี่แดงนะครับเป็นบ่สบายตอนนี้นอนรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลนะครับผมในนามของนักร้องนะครับรุ่นน้องคนหนึ่งนะครับก็อยากส่งแรงเชียร์แรงใจนะครับไปถึงอายนะครับอยากให้อายนะครับหายไวๆนะครับกลับมาเป็นนะครับนักร้องขวัญใจนะครับของพี่น้องชาวอีสานแล้วก็ชาวไทยทุกท่านนะครับผมกะสินำผลงานเพลงของอายนะครับมาร้องนะครับให้พี่น้องฟังนะครับเชิญรับชมรับฟังครับผมบ่มีธุระแต่โทรหาเพราะว่าคือทองแลกเหรียญมาหยอดตู้โทรศัพท์ริมทางอยากฟังเสียงหวานเติมใจให้มีพลังวันใดบ่เห็นหน้านางได้ฟังเสียงก็ยังดีอย่าได้รำคาญหากพี่นั้นโทรมาบ่อยเห็นใจพี่หน่อยบ่ค่อยพบเจ้าสักทีรอให้โทรหารอแล้วก็มิสิลีเบอร์โทรที่ทำงานพี่เคยให้ทำหายหรือยังวันนั้นโทรมาทำไมจึงรีบวางหูข้างกายมีไผซ่อนอยู่หรือมีผู้ดักฟังพี่เกรงใจเจ้าแต่ยามเหงาขอโทรคุยบ้างให้ใจมีหวังให้ชีวิตมีแรงใจอยากคุยนานนานนอกตู้นั้นคนเข้าคิวทางเอาไว้มือหน้าเลิกงานสิโทรหาไหมบ่มียังขอฟังเสียงเติมแรงใจวันนี้ก่อนที่วางสายขอฝากใจด้วยคำคือทองวันนั้นโทรมาทำไมจึงรีบวางหูข้างกายมีไผซ่อนอยู่หรือมีผู้ดักฟังพี่เกรงใจเจ้าแต่ยามเหงาขอโทรคุยบ้างให้ใจมีหวังให้ชีวิตมีแรงใจอยากคุยนานนานนอกตู้นั้นคนเข้าคิวทางเอาไว้เมื่อนาเลิกงานสิโทรหาไหมบ่มียังขอฟังเสียงเติมแรงใจวันนี้ก่อนพี่วางสายขอฝากใจด้วยคำคือทอง